สวัสดีครับตอนนี้ที่นี่พี่ใจเย็นนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะทำฟาร์มต้นไม้เอ้ยฟาร์มต้นไม้อะไรล่ะฟาร์มข้าวก็ต้นไม้ลื้อไปแล้วเนี่ยพี่เห็นตรงนี้ไหมเห็นตั้งแต่ทางลาดลงไปถึงฟาร์มไผ่ตรงนั้นไหมฟาร์มอ้อยว่างนั่นแหละเอาให้หมดเลยเหลือถังเดียวเดี๋ยวนะผมมีสองถังโอเคนะพี่ไปทำเรามันต้องทำไงนะซ่อนน้ำคือเราจะทำฟาร์มนะจากตรงนี้ไปตรงนู้นเลยเป็นขั้นบันไดที่ทำนี่แหละ delivery กระป๋องน่ะอ่าเลย delivery มากซ่อนน้ำไว้ใต้ดินก็ได้มีบ้านรวยไปได้เขืออย่าหวนนะเรื่องตรงนี้เราอยู่กับใครโอ้ยพี่เขารู้กันหมดแล้วเออเรื่องประเด็นเดี๋ยวพี่ดนนะคิดว่าจะมาเนี่ยติดพวกเบสโตอะไรด้วยติดความเร็วก็ไปตัดเป็นมุมโดรนตัดชิบโอเคครับผมก็เสร็จไปแล้วนะฮะอันนี้แค่ทำพื้นที่เสร็จเฉยๆนะครับผมยังไม่เสร็จดีอันนี้จะเป็นพวกเมล็ดที่พี่นนท์ปลูกไว้เนาะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเหลืองอร่ามทั้งพื้นนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะทำอะไรต่อครับแล้วก็ยังเมล็ดพันธุ์ยังไม่มีด้วยนะฮะเลยได้แค่ทำแบบนี้ไปก่อนนะก็คือพื้นที่เราก็จะประมาณนี้แล้วเนาะก็แบบว่าเนี่ยฮะใหญ่ไพศาลนะฮะจะเป็นขั้นบันไดอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวอนาคตนะครับจะสร้างวิดมิลตรงนี้นะแถวเนี้ยแล้วก็ไม่ก็สร้างตรงนู้นนะฮะแล้วให้น้ำมันไหลลงมาอย่างนี้นะแต่ผมอาจจะสร้างตรงนี้ก็ได้เอาใกล้ๆนานะดีแล้วนี่ก็จะเป็นนาของเรานะนาข้าวเราเดินเที่ยวนะชิบมันใหญ่มากนะครับผมใหญ่ขึ้นมาถึงนี่เลยนะแยกที่นอนมันอยู่ตรงนี้ใหญ่มากนะครับจนมาถึงแถวนี้เลยนะก็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ทำเหลี่ยมเหมือนอันนี้เดี๋ยวจะทำออกมานิดนึงอะไรงี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามชมนะสำหรับคลิปหน้าในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับผม ก็อาจจะสร้างอะไรเบื้องหลังนะฮะไม่ได้ถ่ายให้ดูอะไรอย่างนี้ตอนสร้างกังหันลมอะไรอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรเนาะมาดูอัปเดตคลิปหน้าแล้วกันก็กินนนไปแล้วไปตั้งนานแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย